ครับสำหรับหลังเกิดเหตุแล้วคือเหตุเกิดวันที่4พฤษภาคม60เนี่ยนะครับเวลาประมาณ15นาฬิกาที่โรงเรียนนางรองหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเจ้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมนายวราพรรถบุญเรืองอายุ18ปีนะครับเด็กทั้งเรียนทั้งเรียนตั้งแต่อายุมากกว่ากับว่าผู้เสียหายคือนายสิทธิชัยเป็นนั้นได้ทำการควบคุมตัวแจ้งข้อหาเมื่อวันเสาร์นะครับวันที่13โดยแจ้งข้อหาว่าพยายามฆ่านะครับโดยดูจากลักษณะอาวุธที่ใช้ตีคือไม้นะครับยาว60เซนหนา1นิ้วนะครับแล้วก็กว้าง5เซนแล้วตีบริเวณขั้นดอกไม้คือที่กกหูนะครับ1ทีก็เลยทางพนักงานสอบสวนเขาพิจารณาแล้วก็เลยแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะครับแล้ววันนี้วันจันทร์นี้นะครับจะเอาผู้ต้องหาคือนายวรากรยศเรืองเนี่ยมาฝากขังสารจังหวัดตราดสำหรับพวกที่ลุมทำร้ายเนี่ยก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีใครไปรวบทำร้ายบ้างนะครับกำลังสอบสวนพยานอยู่ถ้าพบว่ามีบุคคลใดกระทำผิดก็จะดำเนินคดีทุกราย